พอเรากลัวแล้วเราเห็นว่ามีคนมาเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเราเพื่อให้เราสะดวกขึ้นโอนไปลักษณะเดียวแป๊บเดียวไม่นานคือขนาดนี้เรากำลังอยู่ในภวังค์กับการที่เขาพูดคุยดูเหมือนมีเมตตาช่วยเหลือเราดีนะครับเข้ามาเป็นมิตรในครั้งแรกที่จบลงท้ายด้วยมิจฉาชีพลักษณะของการที่เหยื่อเนี่ยซึ่งเขาใช้วิธีการสุ่มโทรมาแล้วนะครับแล้วเหยื่อท่านใดเนี่ยที่มีความบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตปกติเนี่ยหลงกลที่พูดคุยไปกับเขาเขาก็จะสร้างเรื่องขึ้นมาเป็นขั้นๆไปนะครับจะถามเป็นสเต็ปไปเลยว่าตอนนี้อาจจะรู้ทราบเป็นเรื่องของ DSL ก็มีพัสดุที่ตกค้างอยู่ที่ DSL ซึ่งมีชื่อของท่านเป็นผู้ส่งขนาดนี้เมื่อเปิดมาแล้วมีบัตร ATM อยู่ภายในจำนวนมากนะครับขนาดนี้ส่งไปที่เมืองจีนไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ศุลกากรมาแบบนี้เขาก็จะฟังเราตอบว่าเราจะตอบว่าอะไรนะฮะอย่างผมก็ตอบเข้าไปอะไรต่างๆผมก็จะดูว่าวิธีการของเขานั้นเขาต้องการรู้อะไรนะครับเขาก็บอกมาจนเหมือนเทคแคร์เราดีมากนะครับพูดเหมือนไม่ได้คิดอะไรกับเราไม่ได้คิดร้ายคิดอะไรกับเราเลยนะครับเข้ามาเป็นมิตรในครั้งแรกที่จบลงท้ายด้วยมิจฉาชีพอย่างของผมเนี่ยเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าผมมีการส่งไปนะมีบัตร ATM มีอย่างนึงผมบอกผมไม่เคยส่งผมบอกว่าผมยกเลิกการส่งได้ไหมเขาก็บอกว่ายกเลิกไม่ได้ขณะนี้ศุลกากรรับเรื่องไว้แล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมออกไปแจ้งความเขาบอกได้ค่ะจดข้อความไปเราก็ใครที่หลงกลเนี่ยก็จะจดข้อความเขาก็จะบอกผมมาว่าคุณต้าหมิงอยู่เลขที่นี้อยู่ที่เมืองจีที่ส่งเบอร์โทรนี้นะครับเป็น DSL ของเชียงใหม่สาขาเชียงใหม่อำเภอเมืองเขาก็จะบอกข้อมูลมาถ้าเราหลงกลเขาก็ถามว่าเราสะดวกมาแจ้งความที่สภ.เมืองเชียงใหม่ไหมถามแบบธรรมชาติของมนุษย์นะคนมันอยู่กรุงเทพใครมันจะสะดวกไปเชียงใหม่คนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็บอกว่าเขาไม่สะดวกถ้าไม่สะดวกเนี่ยเดี๋ยวจะกดลิงก์ไลน์ให้คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดูเพื่อจะได้รับคำแนะนำก็จะมีตำรวจเป็นเนื้อหาเป็นตำรวจปลอมขึ้นมารับแจ้งได้คุณมาแจ้งอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมลงประจำวันให้นู่นนี่นั่นแต่เดี๋ยวผมจะต่อให้คุณไปคุยกับเจ้าหน้าที่ปปง.คุณไปคุยกับใครสุดท้ายเรามีความรู้สึกว่ามันกลัวพอเรากลัวแล้วเราเห็นว่ามีคนมาเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเราเพื่อให้เราสะดวกขึ้นโอนไปลักษณะเดียวแป๊บเดียวไม่นานคือขนาดนี้เรากำลังอยู่ในภวังค์กับการที่เขาพูดคุยดูเหมือนมีเมตตาช่วยเหลือเราดีนะครับก็ทุกคนก็หลงเชื่อก็โอนเงินออกไปนะครับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นการหลอกลวงประชาชนโดยทั่วไปโดยการสร้างระบบเครือข่ายโทรศัพท์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็สุ่มโทรมายังเหยื่อนะครับอันนี้คือการช่อโกงประชาชนคือทำให้ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยตกเป็นเหยื่อได้